เฮ้ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องน่ายินดีในเกมพิซซูเมเตอร์มาบอกหลังจากที่เรารออัปเดตเกมนี้มาเป็นเวลา5เดือน12วัน8ชั่วโมง15นาทีกับอีก24วิและในตอนนี้เกมพิซซูเมเตอร์มีอัปเดตแล้วเรามาดูที่หน้าเว็บมีการอัปเดตมาเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้นะครับอย่างนั้นลองไปดูที่ Twitter คนเล่น 20,000 เองอะหลังจากไม่ได้อัปเดตมาประมาณ5เดือน6เดือนคุณเพรสตันได้ทำการอัปเดตบานาน่าเพิ่มกล้วยเข้ามาในเกมเขาบอกว่ามีโอกาสน้อยมากๆๆที่จะเปิดได้จากทุกตู้เลยมีคนเปิดได้แล้วเขาบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดเลยนะพลังแค่2เองอะไรเนี่ยไม่ได้เป็น Exclusive ด้วยนะฮะเป็น Basic เขาบอกว่าให้เปิดตู้นี้เพราะว่ามันไม่มีตัว Basic นะฮะแล้วก็มันมีตัวที่เป็น Exclusive ด้วยจะได้ไม่เสียเวลาตัวอื่นคือมันเป็นตัวที่เราสามารถลบได้เราก็ตั้งค่าลบยกเว้นเบสิกกับเอ็กซ์คลูซีฟไว้แล้วก็เปิดเป็นตัวเบสิกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบูสต์ไม่ต้องไปบูสต์เพิ่มโชคให้มันมาที่ตัวเบสิกเยอะๆแต่เขาบอกว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆมากๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตลาดแล้วกันคือเกมมันยังไปได้อยู่นะถ้ามีอัปเดตเนี่ยคนยังเล่นอยู่แน่นอนเป็นแสนผมว่าตัวนี้ตัวต่ำสุดคืออีพิกนะครับเราก็ลบทิ้งได้เลยรอตัวเบสิกตู้อื่นล่ะตู้นี้มีเบสิกไหมมีเบสิกนี่ไงมันจะเสียเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ลบเบสิกตามหลังลงมาเลยฮะตัวนี้ต้องมานั่งลบอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดอีกเรื่องนึงนะฮะผมไปเทรดมาได้แล้วนะครับตัวที่ต้องการเจ้าตัวนี้นะฮะคือตอนนี้เริ่มหาเทรดได้แล้วนะครับคนเริ่มมีเยอะแล้วเจ้าพิกเซลเดมอนนะครับตัวนี้เป็นดาร์คแมตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้โกลเด้นเจ้าก้อนหินโกลเด้น3ตัวนะครับใช้ไป3ตัวก็ถือว่าโอเคนะนี่คือดาร์คเมเตอร์แล้วไม่ต้องไปทำเป็นดาร์คเมเตอร์ก็ประหยัดโลบักไปได้ใช้3โกลเด้นเจ้าก้อนหินนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟาร์มดูก่อนอื่นผมขอไปตลาดก่อนอยากรู้ว่าเจ้าบานาน่านะฮะมีคนเปิดได้ไหมมีคนเทรดหรือเปล่าก็ว่าอยู่นะฮะว่าทำไมอัปเดตมาคนยังเล่นน้อยอยู่ 20,000 คนคือเมื่อวานเนี่ยเหลือหมื่นกว่าคนด้วยซ้ำนะครับเป็นประวัติการคนเล่นน้อยมากๆไม่มีเลยแฮะบานาน่าไม่แน่นะถ้าเกิดเปิดได้เนี่ยอาจจะมาเทรดตัวดีๆก็ได้นะเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีใครเปิดไม่ค่อยมีใครเปิดได้คงไม่ค่อยมีใครเปิดเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงนี่ไงคนเริ่มมาเทรดกันเยอะแล้วนะฮะพิกเซลเดมอนที่เป็นฮาร์ดคอร์นะครับราคา200บิลเลียนเหมือนกันเริ่มมีให้เห็นปรับปลายแล้วห้องนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเริ่มมีกันเยอะแล้วนะฮะพิกเซลเดมอนฮาร์ดคอร์แต่บานาน่าไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันคือบานาน่าอยากรู้ว่าเขาใส่เข้ามาทำไมเรื่องบานาน่าเนี่ยพลังก็น้อยแถมเป็นเบสิกด้วยแล้วเปิดยากด้วยอีกนะเออในตู้มีไหมเปิดได้กี่คนละในตู้ไม่เห็นมีเลยบานาน่าไม่มีในอินเด็กโอเคครับผมเข้ามาดูหลายห้องแล้วนะฮะไม่เจอเลยเจ้าบานาน่าไม่มีเลยผมว่าไม่มีใครเปิดหรอกเพราะว่ามันธรรมดามากไม่ใช่อีกูซีฟเป็นเบสิกแล้วก็คนเล่นน้อยด้วยไม่ค่อยมีใครมาเปิดแล้วนะฮะโอเคเราไปลองใช้ตัวที่เราเทรดมาดีกว่านะครับเจ้าดาร์คเมเตอร์พิกเซลเดมอนฮาร์ดคอร์เอาละฮะกลับมาตรงนี้นะครับอีเวนต์คูณ2ยังอยู่นะผมลองจากตัวที่เป็นตัวที่มีสกิลเทคคอยก่อนละกันตัวนี้สกิลของเขาคือสเต็ง5นะครับเพิ่มพลังดาเมจมาอีกเท่าตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นเทคคอยหรือว่าไม่ได้เป็นคอยอย่างอื่นนะครับก็โอเคนะใช้ได้อยู่ใช้ตัวนี้กับตัวอื่นที่มีสกิลเทคคอย5นี่คือเหล่าสัตว์เลี้ยงที่มีพลังของเทคคอยนะครับเทคคอย4 5 3ปนกันไปโซนต่อไปที่ต้องเปิดคือตรงนู้น350มิลเลียนเรามีอยู่5มิลเลียนมีอยู่5ล้านขาดอีก300กว่าล้านมาคูณ3ดาเมจก่อนลืมอ่ะฮะมาดูสิติ๊กหนึ่งนี่เท่าไหร่ 50,000 โอ้โห 50,000 เออแต่มันขุดเร็วขึ้นใช่ไหม 300,000 308,000 โอ้มันก็ยังน้อยอยู่นะมีขนาดดาร์คเมเตอร์นะครับตัวพิกเซลเดมอนตัวที่ดีสุดแต่มันขุดเร็วมากขุดเร็วมากได้ติ๊กหนึ่งประมาณ 50,000
ขุดได้ทั้งหมดได้ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 เราต้องการ350ล้านเนี่ยฮะประมาณ 400,000 500,000 ก็นานอยู่ก็นานอยู่ถ้าเราไปขุดตรงนู้นล่ะตรงโซนที่ปิดอยู่แต่ว่าขุดด้วยวิธีการกระจายกันไปขุดตรงนี้ 2.25 บิลเลียนส่งแบบซิงเกิลไปแยกกันไปขุดมันก็ไม่ได้เร็วกว่าเท่าไหร่ครับแยกกันมาขุดตรงนี้ก็ยังช้าอยู่มันควรจะได้เป็นล้านเลยอ่ะเพราะว่ามันมีโซนข้างหน้าอีกตั้งหลายโซนนะครับตรงนี้เป็นบิลเลียนด้วยซ้ำอย่างนั้นลองอีกวิธีหนึ่งใช้กับตัวใหญ่เนี่ยเหลือน้อยแล้วนะฮะตัวใหญ่เอาไปเทรดหมดแล้วมันน่าจะเร็วกว่าเดิมนะเพราะว่าพลังคือ167ทริลเลียนนะฮะโอ้โหเร็วกว่าเดิมเยอะแต่ว่าได้เท่าไหร่โอ้ได้น้อยมากน้อยมากๆเรียกว่าหายไปเยอะเลยครับดูฮะเมื่อกี้ประมาณ 500,000 ใช่ไหมอันนี้เหลือแค่ 30,000 40,000 โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โซนนี้ตัวใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะทำไมมันฟาร์มยากอย่างนี้นี่คือตัวที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้แล้วนะฮะไม่มีดีกว่านี้แล้วคือไม่อย่างนั้นต้องเป็นตัวนี้ที่มีสกิลเทคคอย5ทุกตัวนะฮะถึงจะช่วยได้มันต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันได้น้อยมากๆหีบสมบัติมันพังเร็วหรือไม่แน่เจ้าบานาน่าอาจจะช่วยได้ลองเปิดดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อมันจะได้เปิดอันนี้ดีกว่าตัวนี้โกลเด้นด้วยไม่แน่อาจจะได้บานาน่าโกลเด้นโกลเด้นบานาน่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะฮะถึงอัปเดตอันนี้เข้ามาอาจจะแบบอยากเปลี่ยนความรู้สึกเราหรือเปล่าดีใจที่ได้มิติคอลมาเยอะแล้วเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างนี้มาเยอะแล้วเป็นตัวที่เป็นเบสิกถ้านายได้มานายจะต้องดีใจจริงๆถ้าเกิดเกมยังมีอัปเดตอยู่เนี่ยแล้วตัวใหญ่ยังมีมูลค่านะฮะเราเอาตัวฮาร์ดคอร์มาฟาร์มเหรียญโซนี้แล้วก็เปิดเจ้าตัวพิกเซลตัวเนี้ยพิกเซลแคทนะครับฟาร์มเปิดทิ้งไว้ก็ได้เก็บไว้เยอะๆเอาไปเทรดนะฮะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเกมมันไม่มีอัปเดตแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้าผมเปิดได้นะผมจะเอาไปเทรดเป็นตัวใหญ่เยอะๆเลยเทรดมาหลายๆตัวเลยเพราะว่าคนน่าจะมีน้อยใช้จังหวะนี้เป็นประโยชน์แลกกับตัวใหญ่10ตัวอะไรอย่างงี้เพราะมันเปิดยากมากมันเอ็กซ์ตรีมลี่เลยนะฮะน่าจะเปิดยากกว่าตัวใหญ่ปกติอีกถ้าเปิดได้นะเดี๋ยวดูท่าแล้วไม่น่าจะได้โอเคเอาละฮะดูท่าแล้วไม่น่าจะเปิดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่อยไปเปิดนอกรอบถ้ามีเวลานะถ้ามีอัปเดตด้วยโอเคครับนี่คือเพซซิมูเลเตอร์กับอัปเดตที่ดีสุดนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ